ีครับท่านผู้ชมครับครับสวัสดีครับผมแทนคุณจิตอิสระครับผมกฤษณพงษ์เกียรติศักดิ์ครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องออดิทอเรียมครับใหม่สดหมาดหมาดที่บางกอกทาวเวอร์นี่เองเอ๊ะคุณๆนะตึกเนี้ยโอ้แหมคุณแน่นอนหอมนะฮะหอมเป็นหอมกลิ่นใหม่นะฮะจริงๆถ้าให้เห็นได้นะจะเห็นเพิ่งตัดริบบิ้นกันเลยริบบิ้นไปยังเพิ่งตัดคาไว้อยู่เอาไปดูไปดูเปิดฮะวันนี้อยากพาชมหน่อยพาชมนี่บรรยากาศยังใช้ๆสดๆร้อนๆนะหลายคนงงนะบางกอกทาวเวอร์เนี่ยทำไมคุ้นก็บ้านของเราเองนี่นะฮะเพิ่งตัดริบบิ้นกันมาหมาดๆสดๆฮะดอกไม้ยังไม่เหี่ยวเลยแหมโชว์กันเห็นๆแบบเด็ดๆอย่างงี้แหมมันจริงๆเลยคุณไลฟ์มากเลยนะนี่รอยต่อจริงนะไม่ได้โกหกเพิ่งตัดเสร็จเมื่อวานอาจารย์กบจำได้ใช่มั้ยว่าโครงการนี้เนี่ยเปิดตัวค่อนข้างจะมีอลังการมากเพราะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาใหความสนใจแล้วก็มาเป็นประธานด้วยท่านดร.จากหลากหลายโครงการรวมทั้งท่านประธานเองท่านเป็นผู้ที่สังคมยอมรับแล้วก็มีหน้าที่การงานในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์แล้วก็อนาคตของชาติจริงๆระดับต่างประเทศด้วยนะสุดยอดนะฮะก็เป็นเลขาธิการอาเซียนนะสิบประเทศเนี่ยต้องฟังท่านครับมีใครอีกครับแล้วก็มากมายหลายด้านคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ในฐานะคนที่เป็นไอดอลสำหรับคนรุ่นใหม่ๆนะฮะก็ตั้งแต่วันแถลงข่าวเลยเชื่อไหมฮะหลังจากเปิดตัวแถลงข่าวไปเนี่ยโอ้โหจากทั่วทุกสารทิศล้นหลามหลั่งไหลกันมาเยอะแยะนี่เพื่อการนี้โดยเฉพาะมีคลิปครบอะไรที่เด็กๆเขาอัดกันมาแล้วก็มีขั้นตอนยังไงกันบ้างฮะมีหลักตั้งแต่ประชาสัมพันธ์มีสมัครรับสมัครเข้ามาแล้วก็ส่งโครงการส่งเปเปอร์แล้วก็ส่งคลิปเข้ามาคัดเลือกเสร็จแล้วแถมยังมีจัดอบรมให้อีกใช่ครับโอ้โหวงการนี้ใช้เวลาประมาณสัก 3-4 เดือนแล้วตั้งแต่พฤศจิกานะฮะมาถึงธันวามกรานี่เข้ากุมภาแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกขณะนะฮะเราก็มีการรับสมัครตั้งแต่เข้าใจว่าเดือนพฤศจิกาแล้วตอนแรกจะปิดรับสมัคร27ธันวาแต่ว่าน้องๆหลายคนบอกโอ้พี่ไม่ทันเลยสอบอาจารย์ก็สอนมหาวิทยาลัยใช่ไหมสอบมันอยู่สอบมันอยู่ก็เลยขอเลื่อนมาก็ขยับมาเข้าใจว่า7มกราก็เกิดขึ้นก็มีการประถมนิเทศกันมีวันเปิดฟ้าวันใหม่เปิดฟ้าวันยังฟิตเปิดฟ้ายังฟิตฟ้ายังฟิตเพราะว่าคือโครงการเนี่ยยังฟิตเนี่ยก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างฟิตก็คือสถาบันออกแบบประเทศไทยกับยังนี่ YOUNG ด้วยนะว่าเด็กๆหนุ่มรุ่นสาวใช่ถูกต้องใช่กับสถานีฟ้าวันใหม่ก็เลยฟ้ากับฟิตมันเลยรวมกันก็เลยเป็นยังฟิตมันก็ใหม่ด้วยนะใช่ฮะทุกอย่างใหม่หมดฮะเราเข้าสู่ศักราชการปฏิรูปเป็นอนาคตของประเทศชาติต้องคิดใหม่ทำไมล่ะใช่ปฏิรูปประเทศคิดในสิ่งที่ดีด้วยนะครับเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างนั้นถึงแม้จะเก่าแต่ดีหยิบกลับมาใช้ได้ใช่มั้ยฮะเรื่องประเพณีวัฒนธรรมความคิดโดยเฉพาะการปฏิรูปประเทศเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ความรู้หลากหลายมุมมอง11ด้านจะรู้ไหมมีด้านไหนบ้างอะไรบ้างมีการศึกษาแน่นอนแล้วเยอะที่สุดด้วยเกินครึ่งในการศึกษาหมดเลยมีจริยธรรมไหมจริยธรรมไปรวมในการศึกษาได้จริงๆจริยธรรมเนี่ยมันควรจะอยู่ในทุกส่วนด้วยเรื่องของการทำอะไรก็ต้องมีจริยธรรมอยู่แล้วเรื่องของกฎหมายเรื่องของการปกครองท้องถิ่นเรื่องของพลังงานนะฮะเรื่องศาสนาเรื่องอื่นๆเลยเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจแปลว่า11ด้านด้วยกันก็เลยต้องช่วยกันคิดหลายๆด้านที่สำคัญที่สุดคือว่าเรามีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโอ้โหเยอะมากโอ้โหจากทุกวงการเลยวงการการศึกษาก็มีครูอ้อนบุพาสวัสดิ์นะฮะโรงเรียนทอสีนะฮะมีดร.เจิมศักดิ์ดร.โอ้โหดร.เยอะมากเลยสารพัดดร.ระดมคนที่มีความรู้ทุกหมอพรทิพย์ก็มาหมอพรทิพย์ก็มาช่วยด้วยนะฮะเรื่องสาธารณสุขด้วยแล้วก็เรื่องอื่นๆเรื่องกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นเรื่องของความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงทั้งสิ้นกับสังคมบริบทสังคมหยิบจับอะไรไปเนี่ย11ด้านตรงหมดโดนหมดจะบอกว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวกับเราไม่ใช่อาจารย์สอนมาแล้วทราบต้องปลูกฝังเพราะเราไม่ได้คิดเรามากองไว้หลายครั้งไงเราบ่นใช่ไหมโอ้ยทำไมเด็กรุ่นใหม่ไม่สนใจบ้านเมืองเลยปล่อยบ้านเมืองเละเทะไม่สนใจไม่ออกมาไปเที่ยวดูช้อปปิ้งอะไรไปพอเข้ามาออกมาแสดงออกความคิดเห็นด้วยเพราะช่วงที่ผ่านมาที่อาจารย์ไปเป็นการนำลุยแบบเฮ้ยนักศึกษาพวกเราไปอย่างนั้นอย่างนี้นะใช่ไหมใช่ครับทำให้มีพลังของคนรุ่นใหม่เขาเริ่มตื่นตัวว่าเห็นว่าอนาคตเนี่ยเป็นของเขาด้วยประเทศชาติก็เป็นของเขาแล้วคนที่คิดว่าโอ้เด็กรุ่นใหม่จะทำอะไรได้แบบแหมไปอยู่บ้านอ่านหนังสือสร้างบ้านมีไหมมีฮะแล้วก็ไปอ่านหนังสือไปนู่นนี่นั่นดีกว่าอย่ามายุ่งกันเมืองอันนี้คิดผิดนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ปลูกฝังวันนี้แล้วเราจะไปรอวันไหนใช่ไหมอาจารย์นะแล้วอนาคตนี่ก็ทำเพื่อให้คนรุ่นเขานั่นแหละได้อยู่สุขสบายอย่างยั่งยืนส่งต่อไปเรื่อยอย่างรุ่นอาจารย์ก็ต้องส่งให้รุ่นผมคุณก็ต้องส่งให้รุ่นลูกอีกเด็กๆเนี่ยพอมากันเยอะแล้วคัดมาเยอะเขาก็เลยต้องมีการนัดพบปะพูดคุยทำความตกลงกันใช่ไหมฮะที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพผ่านไปเรียบร้อยแล้วก็คือการประถมนิเทศนะฮะวันเปิดฟ้าอย่างฟิต
ครับวันนั้นเนี่ยนะฮะดร.สุรินทร์พิศวรรณนะครับซึ่งท่านเป็นประธานของสถาบันท่านก็ไปปราฐกถาใจความสำคัญอยู่ที่เรื่องการศึกษาท่านบอกว่าประมาณที่ใช้การศึกษาเยอะมากเป็นอันดับต้นๆของอาเซียนแต่ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นทำไมเกิดลงเยอะได้น้อยมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือคำถามใหญ่ที่ต้องเกิดขึ้นแล้วก็เราควรจะต้องมีนักคิดนักวิทยาศาสตร์ให้เยอะขึ้นนะฮะใช้เหตุใช้ผลใช้ตรรกะต่างๆคิดแล้วต้องทำด้วยนะแล้วก็มีคุณอภิสิทธิ์เข้าไปช่วงของเรื่องของส่งต่อพลังผู้นำแล้วท่านก็ให้กำลังใจน้องๆบอกว่าโหนี่เด็กๆเนี่ยรุ่นนี้เก่งกันมากเลยนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศก่อนดีกว่าไหมฮะว่าบรรยากาศของการที่จัดกิจกรรมต่างๆเด็กๆมารวมกันใช่ฮะแล้วแต่ละคนนี่ถูกคัดมาแล้วแล้วความคิดของคนใหม่ๆเนี่ยเขาคิดอะไรกันบ้างแล้วฟังจากปากเขาเองดีกว่าดีฮะไปดูกันนะครับว่าเด็กๆยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเขาสนอกสนใจเรื่องประเด็นเกี่ยวกับการปฏิรูปด้านใดที่จะทำให้ท่านผู้ชมโดนใจครับไปชมครับขับยังฟิตคิดสร้างชาติเราชื่อทีมต้นกล้ากระบวนการยุติธรรมจากกรุงเทพมหานครค่ะคนทำผิดมากขึ้นจนล้นคุกพอออกคุกเปลี่ยนจากเทากลายเป็นดำกลับเข้าสู่ชุมชนโดนตอกย้ำทำผิดซ้ำกับคืนคุกเหมือนเช่นเคยค่ะทีมของเรานะคะขอนำเสนอแนวคิดยุติธรรมชุมชนค่ะเพื่อที่จะลดความเสียหายจากการดำเนินคดีลดความสิ้นเปลืองและเพื่อสนับสนุนและสนองความจำเป็นในการบริหารงานยุติธรรมค่ะภายใต้ทฤษฎีนะคะของโซเชียลเรนนิ่งนะคะที่ได้กล่าวถึงการเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรจากการที่นักโทษนะคะมาอยู่ร่วมกันทำให้พวกเขานะคะมีแนวโน้มที่จะก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงและมีลักษณะของความเป็นเครือข่ายมากยิ่งขึ้นทีมของเราจึงอยากนำเสนอให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการที่จะควบคุมและบำบัดผู้กระทำความผิดค่ะโดยวิธีที่จะมาสนับสนุนแนวคิดนี้นะคะก็คือการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มอนิเตอร์ริงในการควบคุมและติดตามผู้กระทำความผิดที่เขาได้อยู่ในชุมชนและในกรณีของผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนหรือเป็นความผิดระหูโทษซึ่งศาลวินิจฉัยแล้วเห็นควรว่าให้มารายงานตัวแทนการจำคุกเราอยากนำเสนอให้ใช้แนวคิดการใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะเพื่อที่จะเป็นการลดภาระของศาลค่ะโดยเราอยากฝากข้อเสนอนี้นะคะในการให้ผู้ใหญ่นะคะหรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเอาไปใช้ปฏิรูปนะคะในการกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะขับยังฟิตคิดสร้างชาติพวกเราทีมบัดดี้มีค่ะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้พวกเรานะคะจะออกมาเสนอแนวคิดการปฏิรูปนะคะในด้านเศรษฐกิจนะคะหัวข้อการเพิ่มมูลค่าของยางพาราค่ะครับซึ่งสาเหตุหลักเลยครับที่คนมักมองไม่เห็นนะครับก็คือต้นกล้าครับประเทศไทยของเราครับผลิตต้นกล้าครับทั้งส่งออกและปลูกภายในประเทศนะครับมากเกินความจำเป็นนะครับส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศเพื่อนบ้านก็จะขึ้นมาเป็นคู่แข่งของเรานะครับในภายภาคหน้าและกระจายไปยังทั่วประเทศของเรานะครับทำให้ประเทศของเราครับปลูกยางพาราทั่วประเทศนะครับทำให้ล้นตลาดนะครับผมอยากให้สถาบันวิจัยหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาควบคุมเรื่องการผลิตต้นกล้าและการส่งออกครับค่ะพวกเรานะคะคิดว่าควรจะให้องค์กรนะคะของรัฐบาลนะคะเช่นสถาบันวิจัยพืชต่างๆนะคะเข้ามาให้ความรู้แก่ประชาชนนะคะในการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ๆนะคะที่เหมาะสมแต่ละภูมิภาคนะคะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องปลูกแต่ยางพาราเพียงเดียวแต่อาจจะเป็นพืชหมุนเวียนที่สามารถมีรายได้ตลอดทั้งปีค่ะครับแล้วก็รัฐบาลนะครับก็น่าจะจัดตั้งโรงงานนะครับที่แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราภายในประเทศนะครับโดยร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับเพื่อให้เข้ามามีบทบาทในการผลิตนะครับเพื่อสร้างมาตรฐานความมั่นใจให้กับคนในประเทศไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับโดยไม่ต้องโดยที่เราไม่ต้องนำผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ได้นะครับไปผ่านประเทศนายหน้านะครับค่ะอันนี้ก็คือความคิดเห็นของกลุ่มของพวกเรานะคะพวกเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะโครงการขับยังฟิตคิดสร้างชาติครั้งนี้มากนะคะที่ให้พวกเราได้แสดงทัศนคติใหม่ๆที่ปัจจุบันนี้หาพื้นที่แสดงความเห็นนี่ยากมากๆเลยต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขับยังฟิตคิดสร้างชาติพวกเราสามแยกปากหวานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะทุกท่านคงจะเคยรู้สึกใช่ไหมคะว่าเวลาที่ทุกท่านไปใช้บริการตามสถานที่ราชการต่างไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนนั้นล้วนเป็นไปอย่างล่าช้ากว่าธุระจะแล้วเสร็จก็เสียเวลาไปนานพวกเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้จึงได้คิดวิธีแก้ปัญหานี้มา3ประการด้วยกันค่ะทางด้านเทคโนโลยีนะครับเราจะให้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ตามขั้นตอนในการทำนิติกรรมต่างๆในสถาน
ที่ว่าการอำเภอนะครับแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายของทางทะเบียนราษฎรนะครับส่วนข้อที่2ก็คือเราจะมีเครื่องตรวจวัดระดับความพึงพอใจนะครับเพื่อตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการก็คือประชาชนนะครับ3ก็คือตัวเครื่องกดบัตรคิวนะครับเพื่อที่จะให้การดำเนินการเนี่ยเป็นไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมครับค่ะและในส่วนที่2นะคะคือเซอร์วิสไมล์ค่ะพวกเราจะได้มีการทำเครื่องวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพื่อเป็นการให้ประชาชนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นกับระบบบริหารราชการแผ่นดินและอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้พนักงานเนี่ยได้ดึงศักยภาพในการทำงานของตนออกมาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสถาบันคิดสร้างชาติค่ะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่สนับสนุนให้เรามีพื้นที่ในการแสดงออกขับยังฟิตคิดสร้างชาติข้าพเจ้าตัวแทนจากทีม Imagine จากจังหวัดกรุงเทพค่ะวันนี้จะมานำเสนอแนวคิดด้านการปฏิรูปการด้านการศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนครูค่ะเพราะในปัจจุบันโรงเรียนในกรุงเทพกับต่างจังหวัดมีความเหลื่อมล้ำกันมากทั้งคุณภาพของครูหลักสูตรการเรียนการสอนทำให้การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กทำได้ไม่เต็มที่ความแตกต่างกันมากระหว่างกรุงเทพกับชนบททำให้คุณภาพของเยาวชนที่จะโตมาเป็นพลเมืองของประเทศชาติไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรทางเราจึงเสนอแนวคิดในการปรับตัวรูปด้านการศึกษานี้ค่ะโดยต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนครูในกรุงเทพกับครูในต่างจังหวัดเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้การเรียนการสอนโดยครูในกรุงเทพก็นำประสบการณ์และเทคโนโลยีในกรุงเทพไปพัฒนาต่างจังหวัดครูต่างจังหวัดก็ได้มาศึกษากระบวนการเรียนการสอนในกรุงเทพเพื่อนำกลับไปพัฒนาชนบทของตนนอกจากนั้นโครงการนี้ยังเป็นการกระจายความเจริญและระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสู่ชนบทขอบคุณค่ะขอบคุณรายการคิดสร้างชาติแล้วก็สถาบันออกแบบแนวคิดของทีมฟ้าวันใหม่ด้วยค่ะก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมงานนี้ได้นำเสนอแนวคิดของตัวเองแล้วก็รู้สึกสนุกได้เจอเพื่อนๆที่อัธยาศัยดีแล้วก็มีความคิดที่เจ๋งกันมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับขับยังฟิตคิดสร้างชาติพวกเราทีม Change the World Together จากจังหวัดลำปางครับครับในขณะนี้นะครับพวกเราเนี่ยเป็นทีมที่นำเสนอในการปฏิรูปการจัดการขยะอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งประเทศไทยของเราตอนนี้เนี่ยมีปัญหาขยะสะสมหลายล้านตันนะครับซึ่งทางรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้ออกแผนลดแมปมานะครับซึ่งเราวิเคราะห์แล้วว่าเป็นการจัดการที่ปลายเหตุนะครับในการนี้เนี่ยเราจึงคิดวิธีการที่จะจัดการปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำกลางน้ำนะครับโดยมีรายละเอียดแบบน้ำจิ้มประมาณนี้นะฮะการจัดการขยะของเรานะคะอย่างที่บอกไปแล้วคือตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำซึ่งประกอบไปด้วยผู้ประกอบการผู้บริโภคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนในการกำจัดขยะนะคะครับและในวิสัยทัศน์ของเรานะครับก็เราก็ตั้งเป้าหมายว่าภายในปี2020เนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยจะต้องสะอาดขึ้นแล้วก็เราจะเปลี่ยนนะครับจากขยะเนี่ยให้กลายเป็นทรัพยากรหมุนเวียนนะครับผมในโอกาสนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์สายฝนสุเอนทราเมธีนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กนกวรรณอุทองทรัพย์ครับและขอขอบคุณนะคะสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยนะคะและคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะครับและขอขอบคุณทีมงานฟ้าวันใหม่ทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะขับยังฟิตคิดสร้างชาติเราทีมคิดเพื่อเปลี่ยนนะคะจากจังหวัดอุดรธานีค่ะหัวข้อในการแสดงความคิดเห็นในตอนนี้นะคะก็คือการปฏิรูปการศึกษาก็คือช่องว่างทางการศึกษาช่องว่างทางการศึกษาคืออะไรคือเด็กที่ด้อยโอกาสเกิดจากดิฉันเองค่ะดิฉันเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเด็กที่ด้อยโอกาสหรือจะเรียกอย่างนึงคือรอโอกาสจากทางการแต่วิธีที่แก้ปัญหานะคะอยากที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือ1มีบุคลากรที่เต็มไปด้วยคุณภาพจัดอบรมให้ความรู้เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพการเรียนการสอนนะคะขออภัยค่ะมีประสิทธิภาพนะคะอย่าเน้นเพื่อท่องให้เน้นเพื่อเข้าใจนะคะ2ก็คืออุปกรณ์การเรียนอยากจะขอแรงนะคะสนับสนุนจากทางการว่า
รัฐบาลนะคะในการที่จะช่วยเหลือกับองค์กรเสื้อผ้านะคะแล้วก็อะไรต่างๆนะคะเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสเข้าใจค่ะว่าเป็นพื้นที่ที่ทุรกันดารและเข้าไปถึงแต่ทุกคนล้วนมีเวลาในการศึกษาว่าเราจะมีวิธีในการเข้าถึงพวกเขาได้อย่างไรนะคะนี่คือ2หัวข้อในการนำเสนอในวันนี้สุดท้ายนะคะขอบคุณโครงการนี้ขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนที่เปิดโอกาสให้พวกเราน้องๆเพื่อนๆทุกคนได้มาแสดงทัศนคติที่ดีขอบคุณพ่อกับแม่นะคะสุดท้ายนี้นะคะขอฝากถึงพี่น้องบ้านเฮานะคะเฮาเป็นเด็กที่ได้โอกาสก็จริงแต่เฮาก็มีความคิดความอ่านมีชีวิตจิตใจอยากที่จะได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ทั้งหลายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับยังฟิตคิดสร้างชาติพวกเราทีมพลังประชาไทยจากโรงเรียนองศิวิทยากรุงเทพมหานครครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดการปฏิรูปการศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับทุกวันนี้นะครับเวลาผมอ่านหนังสือสอบนะครับผมรู้สึกว่าไม่เข้าใจกับเนื้อหาที่ในการเรียนมาเลยครับหรือว่าในการอ่านหนังสือมาเลยนะครับเพราะว่าหนังสือบางเล่มนะครับอาจจะใช้คำยากเกินไปเป็นวิชาการมากเกินไปไม่มีสรุปให้เราอีกต่างหากบางวิชานะครับเช่นฟิสิกส์นะครับไม่มีแต่ตัวเลขหลักสูตรทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีสรุปหรือว่าอธิบายในการวิธีทำให้เราเลยนะครับทำให้เด็กต้องไปค้นคว้าหาความรู้เอาเองหรือว่าไปเรียนพิเศษต่างๆครับเพราะว่าที่เรียนพิเศษนะครับเขาจะสรุปมาเป็นแพทเทิร์นเลยนะครับว่าอันนี้นะครับน้องมีวิธียังไงวิธีทำเป็นอย่างไรแล้วก็สรุปเนื้อหาใจความสำคัญให้เข้าใจง่ายๆมากขึ้นครับแล้วคนที่ไม่มีตังค์ล่ะครับก็ไม่ได้เรียนพิเศษใช่ไหมครับนี่แหละครับคือความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมดังนั้นนะครับพวกผมจึงคิดว่าเราควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้กระทัดรัดมีคุณภาพอ่านแล้วเข้าใจนะครับเมื่อทุกคนอ่านแล้วเข้าใจง่ายจะได้ไม่ต้องไปเรียนพิเศษนะครับเพราะการเรียนพิเศษคือการสร้างค่านิยมที่ผิดๆนะครับดังนั้นนะครับเราจึงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับและสุดท้ายนะครับผมก็ขอขอบคุณประเทศไทยสถาบันการศึกษานะครับบ้านเกิดเมืองนอนนะครับและองค์กรผู้จัดและพ่อแม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะขับยังฟิตคิดสร้างชาติพวกเราเพชรเทสโก้จากจังหวัดชลบุรีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงการปฏิรูปการศึกษาค่ะโดยเฉพาะภาษาอังกฤษวิชาภาษาอังกฤษบางคนเริ่มเรียนตั้งแต่อนุบาลบางคนเริ่มเรียนตั้งแต่เนอร์เซอรี่แต่เชื่อไหมคะว่าตอนนี้ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่า 90% เด็กไทยไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อความอยู่รอดได้ปัญหาอยู่ที่ไหนล่ะคะวันนี้เราไม่สนใจค่ะเราสนใจแค่ว่าเราจะแก้ตรงไหนวันนี้กลุ่มเราพูดง่ายๆว่าเราจะแก้ตรงที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมคืออะไรล่ะคะสามเหลี่ยมคือองค์รวมของการศึกษาค่ะสิ่งที่จะขาดไม่ได้คือ1ครู2นักเรียนและก็3กระบวนการเรียนรู้ค่ะในส่วนของครูเองครูต้องยึดมั่นนะคะในหลักการสอนว่าเราเนี่ยอยู่ในบริบทของการไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเน้นให้เด็กเรียนเพื่อใช้ได้จริงค่ะ2 ส่วนตัวเด็กนักเรียนเองนะคะเขาต้องมีความพร้อมในด้านการเรียนค่ะก่อนที่จะเรียนก็ต้องมีสมาธิในขณะเรียนก็ต้องมีส่วนร่วมค่ะตอนนี้บุคลากรของเราพร้อมแล้วนะคะทั้งครูทั้งนักเรียนขาดอย่างเดียวค่ะคือตัวเชื่อมระหว่าง2ตัวนี้คือกระบวนการเรียนการสอนก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าการรับรู้ข้อมูลของคนเราเนี่ยเป็นความจำระยะสั้นค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงให้ข้อมูลเขาได้เนี่ยตอนนี้กลายเป็นเรียนมากมายใช้ได้นิดเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องทยอยป้อนข้อมูลให้เขาค่ะแต่ข้อมูลครั้งแรกเขาก็จะจำได้แค่ระยะสั้นครั้งที่2ก็จำได้แค่ระยะสั้นจะใช้ได้ยังไง2ข้อมูลที่ป้อนในแต่ละครั้งต้องเชื่อมโยงกันค่ะพอเชื่อมโยงกันเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะสามารถนำไปใช้ได้จริงค่ะถ้าเกิดว่าทั้ง3เหลี่ยมเนี่ยทั้งมุม3มุมของ3เหลี่ยมเนี้ยมันเข้มแข็งแล้วเนี่ยเชื่อได้เลยค่ะว่าไม่ว่าจะระบบการศึกษาเนี่ยพร้อมหรือยังไม่พร้อมทุกคนก็พร้อมที่จะก้าวไปให้การศึกษาสำเร็จค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขับยังฟิตคิดสร้างชาติพวกเราทีมเนอร์ซอฟท์ไทยเนสจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกนะคะภาษานะคะถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาของบุคลากรทางการแพทย์และผู้เข้ารับบริการค่ะแม้ว่าประชาคมอาเซียนจะถูกเลื่อนเปิดไปนะคะแต่ก็มีประชาชนมากมายในสมาคมอาเซียนนะคะที่เข้ามารับบริการในประเทศไทยค่ะภาษาที่แตกต่างนะคะจึงเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคในการที่จะสื่อสารอย่างมากค่ะแม้เราจะมีการมีเว็บไซต์หรือว่ามีคู่มือต่างๆนะคะในการที่จะเป็นตัวกลางการสื่อสารแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความรู้สึกของการเจ็บป่วยได้หรือว่าเราจะส่งบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นการยากค่ะค่ะโครงการCall Center การพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์นะคะจึงเป็นแนวคิดที่จะตอบ
จทย์ในการแก้ปัญหาครั้งนี้โดยรับสมัครบุคลากรที่เรียนทางด้านภาษาอาเซียนหรือ1คนสามารถพูดได้มากกว่า1ภาษานะคะมาเป็นสื่อกลางในการสื่อสารให้กับโรงพยาบาลทุกระดับนะคะ call center การพยาบาลจึงจะเป็น call center ที่ให้การพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ได้อย่างแท้จริงค่ะพวกเราขอฝากแนวคิดของ The of Kindness ไว้พิจารณาด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับยังฟิตคิดสร้างชาติสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจากทีมลูกแม่ใส่หัวใจรักชาตินะครับคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับในประเทศไทยนั้นเนี่ยนะครับเราก็มีปัญหาด้านต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจปากท้องแล้วก็ความเป็นอยู่หลายๆอย่างนะครับแต่ว่าทุกๆปัญหาที่กล่าวมานั้นเนี่ยทางกลุ่มของพวกเราเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาวด้วยการตอบโจทย์ทางด้านปัญหาทางด้านการศึกษานะครับในประเทศไทยเนี่ยในไม่กี่ปีที่ผ่านมามีปัญหาทางด้านการทำความเข้าใจต่อกันนะครับความเข้าใจปัญหาความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมความรู้สึกในด้านความผิดชอบชั่วดีนะครับซึ่งพวกผมเชื่อว่าสาเหตุหนึ่งเนี่ยมาจากการที่ประชาชนคนไทยเนี่ยได้รับการศึกษาที่ไม่เพียงพอนะครับก็ทุกท่านคงเคยเห็นเด็กที่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ขายพวงมาลัยตามสี่แยกหรือบางกลุ่มก็มาเช็ดกระจกรถนะครับหรือเด็กตามชนบทที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นตามเขาตามดอยนะครับพวกผมเชื่อว่าหากพวกเขาเหล่านั้นได้รับการศึกษาที่เพียงพอก็จะสามารถทำให้เติบโตมาเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติได้นะครับปัญหาทางด้านการศึกษาที่พวกเราพูดถึงเนี่ยไม่ได้พูดถึงเฉพาะในแง่ของหลักวิชาการนะครับแต่ยังพูดถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับความรู้จักหน้าที่พลเมืองหน้าที่ของตนเองนะครับความรับผิดชอบความรู้ผิดชอบชั่วดีปัญหาหลักของบ้านเมืองเราก็คือเวลาที่เราได้รับข้อมูลข่าวสารมาแล้วเนี่ยเรามักจะไม่ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหานะครับมักจะไม่ได้ใช้หลักความคิดในการวิเคราะห์ว่าเขาพูดจริงไหมสิ่งที่เขาพูดมาน่าเชื่อถือเพียงใดนะครับจากนั้นก็พร้อมที่จะทำตามคนที่พูดจาชักนำนะครับผมเคยเตะฟุตบอลที่มหาวิทยาลัยครั้งนึงนะครับแล้วก็มีการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยนะครับก็ได้มีรุ่นพี่ท่านนึงนะครับพูดเอาไว้ว่าอย่าตีกันนะครับเราทุกคนเป็นคนมีการศึกษาหลังจากนั้นทุกคนก็หยุดชะงักแล้วก็พูดคุยกันแก้ปัญหากันด้วยเหตุผลผมพวกเราเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยเป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดในการแก้ปัญหาของชาติครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะขับยังฟิตคิดสร้างชาติพวกเราทีมเฟรนด์ชิพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครค่ะดิฉันนางสาวหทัยพัฒน์ปั้นจาดค่ะและดิฉันนางสาวฟาริดีทรงรักค่ะเรายังมีเพื่อนร่วมทีมอีกคนนึงนะคะนางสาวพิชญาระโยธีค่ะสำหรับโครงการของเราที่มานำเสนอในโครงการฟิตคิดสร้างชาติในครั้งนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการอาสาพาเพื่อนเที่ยวค่ะเนื่องมาจากเราเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเรียกได้ว่าเป็นรายได้หลักสำคัญเลยทีเดียวใช่ไหมคะฟิลแล้วเยาวชนของเราเองก็มีความสามารถทางด้านภาษาทำให้เราคิดว่าเยาวชนเราเนี่ยน่าจะมีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้โดยการเป็นไกด์ประจำท้องถิ่นของเขาเองนะคะนอกจากจะเป็นการที่ประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นของเขาเนี่ยให้มีความรู้จักมากขึ้นกับชาวต่างชาติหรือว่าชาวไทยด้วยกันเองที่ไปเที่ยวในต่างท้องถิ่นแล้วเนี่ยยังจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เยาวชนได้มีโอกาสใช้ภาษานะคะเป็นเวทีได้ฝึกใช้ภาษาจริงๆด้วยอันจะเป็นการเขาเรียกว่าสร้างศักยภาพต่อไปในอนาคตเวลาที่เขาไปสมัครงานในที่ต่างๆด้วยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับทีมเฟรนด์ชิพนะคะในโครงการอาสาพาเพื่อนเที่ยวซึ่งโครงการเราก็จะมีการส่งต่อรุ่นสู่รุ่นยังไงเนี่ยก็ไปติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราทีมเฟรนด์ชิพก็ลากันไปก่อนนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะขับยังฟิตคิดสร้างชาติพวกเราทีม Go to London จากจังหวัดปทุมธานีค่ะวันนี้เรามานำเสนอนโยบายเกษตรทฤษฎีใหม่นำเศรษฐกิจไทยสู่ครัวโลกโดยปัญหาของเรานะคะนั่นคือเกษตรกรมีการใช้สารเคมีในการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตค่ะให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นในขณะที่ต้นทุนการผลิตนะคะก็เพิ่มมากขึ้นรายได้ที่เกษตรกรควรจะได้รับจึงไม่มากเท่าที่ควรจะเป็นค่ะครับผมจากตรงนี้เองครับที่เราต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรเลยครับจากการใช้สารเคมีมาเป็นรูปแบบชีวภาพหรือเกษตรปลอดสารนะครับโดยที่นะครับเราต้องให้รัฐบาลนะครับทำการสนับสนุนโดยเราคิดมา2โครงการนะครับผมคือ1นะครับเกษตรกู้ปลอดสาร2โครงการประกันภัยการเกษตรนั่นเองซึ่งเป็นโครงการใหม่ๆและน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับโดยโครงการเกษตรกู้ปลอดสารนะครับเราจะทำการให้เกษตรกรมีโอกาสได้มีเงินก้อนนี้ครับไปดำเนินงานต่อไปแต่เราต้องทำสัญญากับรัฐบาลด้วยว่าคุณจะทำอย่างไรใ
สินค้าเกษตรของคุณนั้นปลอดสารอย่างแท้จริงครับและประกันภัยการเกษตรนี้ก็จะทำให้คุณนั้นมีความมั่นใจได้ว่าสินค้าเกษตรของคุณนอกจากคุณจะมีคุณภาพที่ปลอดสารแล้วดีแล้วยอดเยี่ยมแล้วนะครับแต่คุณต้องทำให้สินค้าเกษตรของคุณมีความเชื่อมั่นและมีความปลอดภัยไม่ว่าจะเกิดน้ำท่วมภัยพิบัติคุณก็ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลต่อไปนะครับผมนะครับจากนโยบายดังกล่าวนะครับมันจะเป็นเหมือนเสาหลักที่จะทำให้เศรษฐกิจและพืชผลทางการเกษตรของไทยเรานะครับมีความเฟื่องฟูและมีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่การสร้างความเชื่อมั่นของคนในชาตินะครับแต่ว่าจะเป็นการรากฐานของเศรษฐกิจที่จะเหนี่ยวนำให้ประเทศไทยก้าวไกลสู่ระดับครัวโลกครับขอบคุณครับเฮ้ hey! สวัสดีครับขับยังฟิตคิดสร้างชาติหลายท่านคงจะทราบแล้วว่าประเทศไทยนั้นกำลังจะก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนแต่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าประชาคมอาเซียนนั้นกำลังจะเกิดโครงการที่ชื่อว่า Power Grid โดยวัตถุของประสงค์ของโครงการนี้จะเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยประเทศเพื่อนบ้านนั้นมีแผนที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลมน้ำและพลังงานอื่นๆอีกมากมายทั้งนี้ท่านผู้ชมลองคิดดูครับว่าประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมใดๆกับโครงการนี้ได้บ้างเราทีม ENV Sharp 18จึงมีแนวคิดในการเพิ่มการผลิตพลังงานเพื่อใช้แลกเปลี่ยนกับผู้ผลิตรายอื่นโดยมีหลักการ3ข้อคือต้องราคาถูกต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถผลิตได้เองภายในประเทศจากหลักการ3ข้อนี้เราสามารถสรุปได้ว่าการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดโดยทางทีมเรามีแผนในการพัฒนา3ขั้นตอนคือ1ขั้นตอนเพื่อการเตรียมความพร้อมขั้นตอนนี้จะต้องเป็นการปรับความรู้ความเข้าใจของประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยการให้ความรู้และการสร้างโรงงานต้นแบบ 2. ขั้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีการส่งเสริมให้เกิดการปลูกพืชพลังงานอย่างแพร่หลายและมีการร่วมทุนกับเอกชนในการสร้างโรงงานผลิตพลังงาน 3. ขั้นตอนเพื่อความยั่งยืนจะต้องมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดต้นทุนและหาวัตถุดิบชนิดใหม่ๆโดยมุ่งเน้นไปที่ให้พอเพียงต่อความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศสุดท้ายขั้นเพื่อความยั่งยืนจะต้องมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดต้นทุนและหาวัตถุดิบชนิดใหม่ๆโดยมุ่งเน้นไปที่ให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้ภายในประเทศอีกทั้งถ้าสามารถผลิตได้เกินความต้องการใช้ภายในประเทศได้จะสามารถส่งขายออกนอกประเทศโดยทั้งหมดนี้จะสามารถนำไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านพลังงานทดแทนภายในอาเซียนได้ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะขับยังฟิตคิดสร้างชาติพวกเราทีมสาวสาวสาวตัวแทนจากจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะสำหรับแนวคิดโครงการคิดสร้างชาติของเรานะคะเราจะเน้นคุณธรรมและจริยธรรมค่ะจากการที่สังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเช่นมีประชากรเพิ่มขึ้นมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและสาธารณูปโภคต่างๆทำให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมพ่อแม่ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานเพราะต้องทำงานหาเงินปัญหาต่างๆก็ตามมาเช่นปัญหาของการหย่าร้างเด็กและเยาวชนไม่มีที่พึ่งจึงหันไปพึ่งพายาเสพติดทำให้เกิดเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศค่ะหลักแนวคิดนะคะนำหลักธรรมทางศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปในทางสร้างสรรค์และถูกต้องตามคันลองของธรรมส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและมีจิตสำนึกต่อการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาค่ะข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขนะคะ 1. ยกย่องให้เยาวชนที่ทำความดีมีคุณธรรมจริยธรรม 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษมีบทลงโทษของผู้ค้าผู้เสพอย่างจริงจัง 3. ส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครองครูและชุมชนให้ความรักความอบอุ่นดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับทีมสาวสาวสาวขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีครับขับยังฟิตคิดสร้างชาติพวกเราทีมพี่บุญธรรมจากมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกครับวันนี้เรามาขอนำเสนอประเด็นของสังคมครับและการบูรณาการกับการศึกษานะครับอย่างที่เรารู้กันดีครับว่าสภาพสังคมในปัจจุบันเราให้ความสำคัญกับวัตถุมากกว่าความสำคัญทางจิตใจครับจิตอาสาลดน้อยลงทุกทีครับแล้วก็การศึกษาครับอันนี้เป็นเรื่องน่าห่วงมากครับเพราะเด็กไทยส่วนมากไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจในการเรียนเท่าไหร่นะฮะโครงการพี่บุญธรรมจึงได้เกิดขึ้นนะครับโครงการพี่บุญธรรมก็เริ่มจากโรงเรียนที่ติดกับมหาวิทยาลัยนเรศวรก่อนครับพี่จะเหมือนเป็นน้องรหัสพี่จะเหมือนเป็นพี่รหัสของน้องๆนะครับแล้วลงไปดูแลตลอดปีการศึกษาเลยครับมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ
ครับสำหรับกลุ่มพี่บุญธรรมนะครับเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มของนิสิตจิตอาสานะครับได้มาคิดกิจกรรมร่วมกันนะครับตามหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนครับซึ่งเราได้ทั้งหมด3กิจกรรมด้วยกันคือกิจกรรมทางด้านการเรียนรู้กิจกรรมทางด้านสุขภาพและกิจกรรมทางด้านสังคมนะครับซึ่งนอกจากนั้นแล้วทางพี่บุญธรรมก็ได้ลงพื้นที่เข้าไปเยี่ยมบ้านของน้องๆโรงเรียนวัดคงวารีแห่งนี้อย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับเพื่อให้ความรู้แล้วก็แนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตภายในสังคมด้วยครับค่ะและนี่ก็คือวงล้อพี่บุญธรรมที่จะเปลี่ยนประเทศนะคะเปลี่ยนประเทศได้อย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะพี่บุญธรรมมีจิตอาสาที่จะเข้าไปดูแลน้องและสร้างสรรค์กิจกรรมภายในชุมชนมีพฤติกรรมที่ดีและมีเครือข่ายตามหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนน้องบุญธรรมมีทัศนคติในการมีแรงมีพี่เป็นแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมีพฤติกรรมที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านการเรียนรู้สุขภาพและด้านทักษะสังคมค่ะนะครับถ้าพวกเราทุกคนนะครับร่วมกันขับเคลื่อนผลักดันวงล้อพี่บุญธรรมวงนี้นะครับให้กระจายสู่ทุกหย่อมหญ้านะครับและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีผมเชื่อว่าวงล้อพี่บุญธรรมวงเล็กวงนี้แหละครับจะสามารถช่วยให้ประเทศไทยเจริญขึ้นครับทางด้านการศึกษาและสังคมนะครับสุดท้ายครับผมก็ขอบคุณทุกคนครับที่ให้การสนับสนุนพวกเราและดีเสมอมาครับขอบคุณมากครับ